สนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะชมรายการนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ News 1ในช่วงเวลาของการออกอากาศวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะ 3:30 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ออกอากาศซ้ำในวันถัดไปเวลา 8:00 น.นะคะแล้วก็วันเสาร์เวลา 11:00 น.นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook ที่ชื่อเดียวกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพค่ะมาพบกันนะคะกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนราการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะการกลับมาแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าระบาดอะไรนะคะอาจารย์เอาแค่ว่าทำให้คนตกใจอยู่ไม่น้อยกำลังคิดว่านี่เดือนธันวาคมคนกำลังตั้งใจจะไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายอาจจะต้องชะงักหรือเปล่าคะอาจารย์สำหรับกรณีของมีผู้ที่ติดเชื้อโควิดข้ามแดนมาจากฝั่งเมียนมาค่ะคือผมอยากจะบอกว่าเวลาเกิดวิกฤตทั้งโลกเนี่ยครับมันก็ทุกคนต้องคิดเรื่องการป้องกันประเทศตัวเองนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้การทั้งโลกมันมีปัญหาเรื่องการชั่งน้ำหนักระหว่างเศรษฐกิจกับเรื่องการป้องกันโรคนะครับมันจะจบปัญหาทั้งหมดเมื่อมีวัคซีนหรือมีวิธีการรักษาได้นะครับทีนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราจะให้น้ำหนักเรื่องการป้องกันโรคผ่านการควบคุมโรคที่มองมิติในเรื่องของโรคระบาดนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมกลับเห็นว่าเนื่องจากเรามีเวลาเป็นปีนะในการป้องกันโรคเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำก็คือการเปลี่ยนทัศนะการป้องกันมาเป็นการรักษาให้มากขึ้นและเก่งขึ้นไม่ได้เป็นว่าคุณหมอแผนปัจจุบันไม่เก่งนะครับในการรับมือแล้วก็พยาบาล อสม.คือทุกคนเก่งมากแล้วก็ได้รับการยกย่องไม่ใช่เรายกย่องอวยกันเองนะครับได้รับการยกย่องไปในระดับโลกจนกระทั่งทั่วโลกยืนยันว่ารัฐบาลไทยทำได้ดีมากเรื่องโควิด-19ซึ่งเราไม่มีทางปฏิเสธได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าในการรักษาเนี่ยมันจะต้องเปิดช่องที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยคือคู่เคียงกันไปก็คือเรื่องการปล่อยให้การแพทย์แผนไทยเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรักษาโรคโควิด-19ให้มากขึ้นทำไมผมถึงเชื่ออย่างนี้เพราะว่าผมรู้สึกชื่นชมรัฐบาลประเทศจีนมากนะครับที่ปล่อยให้สมุนไพรเนี่ยเข้าไปสู่สองส่วนสำคัญคือการป้องกันซึ่งมีตำรับยาเฉพาะและตำรับการรักษาตำรับผมว่าตำรับนี่ไม่ได้แปลว่าสารสกัดสำคัญนะครับตำรับทั้งการป้องกันและตำรับสำหรับการรักษาป้องกันนี่ใช้เป็นการทั่วไปนะครับแล้วก็ป้องกันในระดับเข้มข้นใช้กับแพทย์พยาบาลที่อยู่ด่านหน้าก็ได้ใช้และพบว่าการติดเชื้อน้อยลงมากและนำไปสู่การรักษาเนื่องจากมันมีโรคโควิดอยู่ยาวนานแต่ผมกลับเห็นว่ารัฐบาลไทยความที่ประสบความสำเร็จในการกักตัวนะแล้วก็ป้องกันจากภายนอกประเทศและก็เยียวยาภายในประเทศจนหายดีเนี่ยและความห่วงเรื่องสถิติในการที่จะไม่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยทำให้ผู้ป่วยโควิด-19ไม่หลุดออกมาอย่างเป็นทางการที่จดบันทึกในลักษณะของการรักษาโดยการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งผมเสียดายมากเลยเพราะว่าถ้าเราไปรอวิธีการรักษาแบบคุณหมอแผนปัจจุบันอย่างเดียวเราจะมียาส่วนใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็รอวัคซีนจากต่างประเทศแต่ถ้าเรามีความรู้ในระดับที่รักษาโรคแบบตำรับยาได้เมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งรอหลอดทดลองสัตว์ทดลองในมนุษย์ใช้ภูมิปัญญาไทยตามสภาวิชาชีพรักษาเลยถ้าไม่มั่นใจนี่นะครับก็ให้รักษาควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังดีครับแต่หลายคนตอนนี้อาจจะไม่ได้รักษาอยู่แค่การกักตัวสิ่งที่ผมได้ทำไปเมื่อปีที่แล้วนะรวมถึงต้นปีที่ผ่านมาคือตอนต้นปีเลยเนี่ยคือการใช้ตำรับยากับผู้ที่ถูกกักตัวใน state quarantine ผมย้ำอีกทีนึงว่านับตั้งแต่ที่เราได้ใช้ตำรับยาไทยเนี่ยเข้าไปในกลุ่มคนที่ได้มี state quarantineยังไม่มีผู้ป่วยคนไหนในแบตช์ที่เราใช้อยู่คือในกลุ่มที่เราใช้อยู่ติดโควิด-19แม้แต่คนเดียว คนเดียวนะครับก็ยังไม่มีเนี่ยแต่พ้นจากนั้นแล้วมีกระปริบกระปรอยมีบ้างกลุ่มนั้นมีบ้างกลุ่มนี้
ซึ่งมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราต้องคิดในการใช้ตำรับยามากขึ้นเพราะอะไรครับถ้าประเทศไทยอยากจะฟื้นตัวหลังโควิด-19 เราต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้แล้วครับถ้าไม่วางแผนตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราสูญเสียโอกาสที่สำคัญไป 1. ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการป้องกันโควิด-19 สำเร็จ 2. เรามีเรื่องการนวดไทยซึ่งมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก 3. เรามีอาหารไทยที่ขึ้นชื่อว่ามีรสอาหารที่อร่อยในระดับโลกแต่ไม่มีใครรู้ว่าอาหารไทยเป็นยาด้วยไม่มีใครรู้จักจากคนทั่วโลกว่าสมุนไพรเป็นยาด้วยรู้จักอย่างเดียวคือการแพทย์แผนไทยคือนวดไทยซึ่งที่แท้จริงแล้วเรามีภูมิปัญญาของตัวเองถ้าเราไม่อาศัยโอกาสนี้ในการสร้างชื่อเสียงของคนไทยที่มีอยู่นะครับเราจะสูญเสียโอกาสในการจะรองรับความเชื่อมั่นจากต่างชาติให้มาในประเทศไทยผมได้ถูกเชิญเยอะมากนะครับในด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่มีความไว้วางใจทั้งสภาให้ผมอยู่ในที่ปรึกษากรรมาธิการหลายชุดไปเรื่องแก้ไขกฎหมายกัญชากัญชงแต่ก็ยังฝ่าด่านอีกเยอะนะครับยังต้องทำอะไรอีกเยอะรัฐบาลก็ให้ในกระทรวงสาธารณสุขให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันในส่วนของสถาบันกัญชาเพื่อการรักษาเพื่อทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลก็โดยกรมแพทย์แผนไทยก็ให้ผมอยู่ในคณะกรรมการจัดระเบียบดีกว่าครับจัดการบริหารจัดการกับองค์ความรู้เรื่องอาหารไทยกับเรื่องยาเข้าไปด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะต้องรอดเรื่องการท่องเที่ยวถ้าเราผนวกการรักษาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้สำเร็จเมื่อไหร่นะครับเราคือศูนย์กลางของคนทั่วโลกทันทีถ้าเราทำสำเร็จนะครับผมก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่มีค่ามากคุณธิกรรู้สึกว่าโอ้เรานี่มันตัวเล็กเกินกว่าที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองคนเดียวนะแต่เราเห็นเลยว่าภูมิปัญญาไทยเขาลึกซึ้งมากในการปรุงอาหารไทยอ่ะแม้ว่าจะยังมีจุดอ่อนที่มันวิวัฒนาการในยุคหลังที่เรามีน้ำตาลเยอะหวานมากซึ่งเป็นจุดอ่อนนะครับแต่มันมีจุดแข็งของความเป็นวัฒนธรรมอยู่ถ้าเราไปสู้อย่างที่ผมพูด2ตอนที่แล้วเรื่องketogenic กับ plant based อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไปสู้2สกุลนี้เราจะสู้ต่างชาติไม่ได้เพราะเขาพัฒนามาก่อนแล้วมังสวิรัติ1สาขา ketogenic 1สาขาเขาไปไกลเขาไปไกลแล้วเราตามหลังอยู่แต่ถ้าเป็นอาหารไทยแล้วตอบโจทย์คน2ฝั่งได้ด้วยความเป็นชาติไทยไม่มีใครสู้เราได้ค่ะจริงมั้ยใช่แล้วถ้าเป็นอาหารไทยแล้วเป็น plant based ด้วยไม่มีใครสู้เราได้ในสาขานี้และถ้าเป็นอาหารไทยไปสู้คีโตเจนิกได้เป็นคีโตเจนิกแต่เป็นอาหารไทยด้วยไม่มีใครสู้เราได้และถ้าเป็นอาหารไทยด้วยแล้วเป็นวีแกนคีโตเจนิกด้วยผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมเข้าใจแล้วมังสวิรัติไขมันสูงและมังสวิรัติที่ไฟเบอร์สูงและเป็นอาหารไทยด้วยไม่มีใครทั้งโลกสู้เราได้ผมย้ำเลยซึ่งผมก็อยากจะให้ความจริงนี้มันเกิดขึ้นให้ได้ในยุคนี้นะครับเพราะมันทำให้เราไม่ใช่อธิบายกันเองในคนไทยว่าอาหารไทยดีต้านโรคนั้นโรคนี้แต่มันอธิบายกับชาวโลกเขาได้ผมก็คุยกับทางกรมว่าลองทำไหมเอาภูมิปัญญาไทยทั้งหมดเนี่ยมี2สายนะสายหนึ่งอาหารชาววังของสกุลต่างๆซึ่งมีเยอะมากผมเนี่ยโชคดีนะได้เห็นได้มีโอกาสพบปะโอ้โหมันทั้งงานศิลป์ทั้งงานคือมันประณีตมากไม่ใช่แค่คำว่าประณีตอย่างเดียวมันมีภูมิปัญญาอยู่ข้างในนี่ข้อแรกเลยนะคุณฤทธิกรทราบไหมว่าแต่อาหารอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือเราเรียกว่าอาหารชาววังเมื่อสักครู่กับอาหารชาวบ้านมันมีรสอาหารที่ลึกซึ้งที่เป็นภูมิปัญญาไทยที่หายไปนะและมันพัฒนาเป็นฟิวชั่นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งไอ้ตรงที่หายไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะรื้อฟื้นกลับมาทันได้ทันไหมไม่ได้แปลว่าอาหารวังเหนือกว่าชาวบ้านนะแต่ผมจะบอกว่าอาหารชาววังเนี่ยมันก็พัฒนาจากการคัดเลือกจากคนในวังแล้วก็ไปเลือกเป็นตำรับอาหารเข้าสู่ในวังสู่ในวังใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่แปลว่ามันเกิดจากราชสำนักโดยตรงเองทั้งหมดแต่มันมีพัฒนาการที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านมาประกอบแล้วก็ตกทอดมาเพิ่มความประณีตให้สมกับความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์
มันก็เลยมีความเนี๊ยบประณีตลึกซึ้งนะครับแต่อาหารชาวบ้านที่อร่อยที่สุขภาพดีมีเยอะมากผมและทางคุณหมอยิ้มซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคุณหมอขวัญชัยซึ่งมาสอนในหลักสูตรเราด้วยเนี่ยครับก็เป็นปัจจุบันเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยนะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยก็มีความคิดว่าต้องไม่ทิ้งทั้งอาหารชาววังและอาหารชาวบ้านซึ่งผมเห็นด้วยเลยถ้าเราทำสองสิ่งที่มีอยู่คือเรียบเรียงทั้งระบบให้หมดก่อนแล้วก็ไปตรวจคุณค่าทางโภชนาการอีกหน่อยจะรู้โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเราจะกินแกงนี้มีอะไรบ้างและรู้ไกลซิมิกโหลดดัชนีน้ำตาลกินกี่คำน้ำตาลขึ้นเท่าไหร่นะครับและมีสรรพคุณยาสรรพคุณเภสัชในจานนี้มีอะไรบ้างมีค่าโอแรกในการดูดซับอนุมูลอิสระเรียงมันให้หมดทั้งประเทศเลยถ้าทำได้นี่เพิ่มมูลค่าเลยนะถ้าเราทำได้สำเร็จเมื่อไหร่เราจะไม่คุยกันเองแล้วเราจะคุยกับชาวโลกที่กำลังระบาดโควิดอยู่นี่แหละว่าอาหารกลุ่มนี้ชะลอวัยอาหารกลุ่มนี้ต้านหวัดอาหารกลุ่มนี้ฤดูกาลแบบนี้แบ่งตามอายุได้อีกคือสุดท้ายอาหารแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทุกคนจะกินด้วยปัญญาไม่ใช่แค่อร่อยมันจะเหนือชั้นกว่านั้นไปมากเพิ่งรู้ว่าคนที่เรียนกับผมบางคนตอนนี้กำลังเข้าไปทดสอบฝีมือมาสเตอร์เชฟเดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังแล้วจะดูว่าเขาเหนือชั้นขนาดไหนนะครับจากสิ่งที่ไม่ใช่เชฟธรรมดา ไม่ใช่จะไปแข่งด้วยเอาล่ะกำลังจะบอกว่าโควิด19เนี่ยถ้าเรารู้จักมองมันเราต้องมองว่านี่คือโอกาสของชาติถ้าขาดซึ่งวิสัยทัศน์ตรงนี้แล้วเราพังหมดอะไรอีกครับที่เราต้องทำคือกัญชาและกัญชงตอนนี้เขาปลดล็อกพยายามจะปลดนะแต่ยังไม่ปลดพอร่างที่ออกมาเนี่ยปลดใบดอกดอกไม่มีใบก้านลำต้นรากยกให้แต่ผมจะบอกว่าถ้ามีดอกด้วยปล่อยเขาได้ไหมเพราะถ้าทำเมื่อไหร่เนี่ยเราพูดถึงตำรับยาก่อนหน้านี้นะผมจะบอกว่าถ้ามันไม่ใช่ยางแล้วมันไม่เกิดมาตรฐานนะปล่อยให้เขาปรุงอาหารเมื่อไหร่ปรุงอาหารพับเมื่อไหร่นี่นะครับอาหารไทยใส่กัญชาน้ำซุปแทนอะไรรู้ไหมแทนผงชูรสเมื่อไหร่ทำได้นะครับผมจะบอกว่าเราเนี่ยจะหลั่งไหลมาด้วยนักท่องเที่ยวอย่างมหาศาลเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจะแค่ชิมอาหารที่มีกัญชาที่มีภูมิปัญญาทั้งอาหารชาววังทั้งอาหารของชาวบ้านเนี่ย มันพรึบทันทีเลยและไม่มีชาติไหนมีนะครับ มีแต่ชาติไทยที่อาหารไทยดังเนี่ยแล้วใส่กัญชาในตำรับยาไหนในไม่ใช่ตำรับยาละตำรับอาหารไหนอย่าลืมนะพื้นเลยเนี่ย คนโบราณเราเนี่ย ก๋วยเตี๋ยวใส่กัญชานะครับ น้ำซุปกัญชา ยังมีใครได้กินอยู่ไหมในยุคนี้คุณวิกรได้ทันไหมทันกินไหมใบกัญชายังหมายถึงว่าทันว่ารู้ว่าเขาใส่ลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ทันได้ชิมใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ผมจะบอกว่ามันทั้งอร่อยรสหวานตัดผงชูรสเกลี้ยงเลยคือมันเหนือชั้นมากเลยมันคือผงชูรสอย่างใหม่เลยที่มาจากภูมิปัญญาและเราเคยปรุงกันมาถ้าเราทำได้สำเร็จนะครับการท่องเที่ยวมันพลิกฟื้นเพราะไม่มีชาติไหนมีครับเราต้องเร่งมือเลยล่ะเรื่องนี้เพราะเรามีตำรับยาเดิมขออภัยไม่ใช่ตำรับยาตำรับอาหารเดิมที่ใส่กัญชาครับแล้วดูว่าเราอยากจะชิมไหมตำรับอาหารชาววังที่ใส่กัญชาเป็นยังไงของราชสำนักสยามในโบราณเราอยากจะชิมอาหารชาวบ้านที่ใส่กัญชาไหมเช่นแกงเนื้ออะไรแบบนี้ที่ใส่กัญชาแล้วถ้ามันมีทุกอย่างแล้วมีเรื่องสุขภาพในอาหารด้วยเพราะว่าคนใช้กัญชาส่วนใหญ่จะนึกถึงสุขภาพใช่ไหมมันจะไปถึงระดับไหนไม่ใช่แค่อร่อยเนี่ยนี่พูดไปแล้วมันต้องอาศัยวิชั่นหรือวิสัยทัศน์จากรัฐบาลเลยนะครับเพราะลำพังกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเอาไม่อยู่มันต้องไปถึงระดับรัฐบาลกระทรวงอื่นเข้ามาร่วมด้วยต้องมีหลายกระทรวงเข้ามาร่วมด้วยตั้งแต่การปลูกออร์แกนิกครับเราเคยได้ยินนวดราชสำนักกับนวดเฉลยศักดิ์ท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมว่ามันสองอย่างต่างกันยังไงนวดราชสำนักเนี่ยเขาพูดถึงการกดจุดค้างน้ำหนักวิ่งถ่ายและไม่มีใช้ศอกส
ุภาพเรียบร้อยเขาเรียกว่านวดราชสำนักแต่กดจุดเนี่ยจะต่างกันที่ว่ากดจุดสัญญาณกดนานเลือดจะวิ่งแถวนั้นนานเอาไปว่าความร้อนไม่วิ่งมาไม่ปล่อยพอปล่อยปั๊บความวิ่งความร้อนวิ่งกล้ามเนื้อคลายนี่เขาเรียกว่าสไตล์นวดราชสำนักหนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุล